็คุณอเล็กซ์ก็สามารถเซิร์ชชื่อได้เลยนะครับหรือถ้าบอกว่าจะส่งให้คนนอกองค์กรก็ทำได้เช่นกันโดยการพิมพ์ชื่ออีเมลเข้าไปนะครับตอนนี้พอเราเลือกคนไปแล้วครับเขามีการซักเกสเวลาดูได้ที่ตัว Schedule As กันก็ได้นะครับว่าใครว่างเวลาไหนบ้างตรงนี้ก็แสดงผลว่าคนที่เราอินไวท์เข้ามาเนี่ยเขาว่างที่สุดเวลาไหนนะครับก็ทำให้เราไม่ต้องส่งเมลกลับไปกันมานะครับบอกว่าช่วยบอก Available Slot ให้หน่อยครับถ้าเป็นคนในองค์กรก็สามารถเช็คปฏิทินได้เลยทันทีเพราะว่าตรงนี้น่าจะเป็นการซิงค์ปฏิทินข้ามกันอยู่แล้วนะครับดูได้ว่าใคร busy ใคร free ใคร available ตรงไหนบ้างก็สามารถเลือกเวลาที่ทุกคนว่างตรงกันได้ครับพอกดเซ็นเข้าไปนะครับเราก็ได้ตัว meeting ตัวหนึ่งที่เราสามารถกดจอยเข้าไปได้นะครับหรืออย่างเมื่อกี้เนี่ยเวลากด new meeting ใช่ไหมครับเราสามารถเพิ่มบอกว่าจะให้ meeting เนี่ยจะอยู่ใน channel ไหนก็ทำได้เช่นกันนะครับพอเราสเกจูไปแล้วเนี่ยคนที่เขาเข้ามาดูนะครับอย่างสมมติเมื่อกี้ผมอาจจะเซตอัพเป็นการประชุม marketing sync นะครับผมเพิ่มไปใน channel ของ general ที่เพิ่มเนี่ยเพราะว่าผมต้องการจะทำให้มันเป็นประชุมที่เกิดขึ้นทุกสัปดาห์นะครับวันจันทร์ศุกร์นะครับก็เราสามารถกดดูรายละเอียดได้นะครับว่ามีใครเสร็จมาบ้างนะครับสถานะและความมือหรือว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับสามารถดูเป็นสเกจูลแอสเซนด์ได้เลยถ้าต้องการกดจอยนะครับก็กดจอยได้เลยนะครับเป็นการอนุญาตนิดนึงว่าจะให้แมวซอฟเนี่ยเห็นตัวกล้องเป็นแคมแล้วก็ตัวไอโฟนยังไงบ้างครับเรียกว่า device ต่างๆเป็นยังไงใช้หูฟังตัวไหนมีคนตัวไหนนะครับกล้องถ้าใครมีหลายกล้องก็สามารถเลือกได้กดจอยนาเข้าไปก็จะเป็นการเข้าสู่ประชุมออนไลน์นะครับทุกคนที่รับ invite เนี่ยก็จะรับตัวอีเมล Calendar นะครับซึ่งสามารถกดจอยออนไลน์ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่เราสามารถทำได้ก็คือว่ากดปุ่มเปิดกล้องปิดกล้องเปิดไมค์ปิดไมค์นะครับเลือกแชร์หน้าจอว่าเราจะแชร์หน้าจออะไรบ้างนะครับแชร์เป็น PowerPoint ไหมหรือว่าแชร์เป็นสกรีนแชร์หรือทำเป็นไวท์บอร์ดเอาชีทเขียนต่างๆร่วมกันได้นะครับสามารถคุยแชทหากันได้นะครับสมมติผมลองพิมพ์แชทเข้าไปครับจริงๆตัวแชทเนี่ยก็จะขึ้นอยู่ในตัวคอมเมนต์นะครับที่เราสเกจูลมีติ้งไว้ครับสังเกตว่าถ้าเราสเกจูลตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ตรงคอมเมนต์ด้วยเช่นกันว่าเป็น Hello นะครับสามารถกดยกมือได้นะครับบอกว่าต้องการจะขอพูดนะครับดูได้ว่าใครเข้าร่วมประชุมอยู่แล้วบ้าง นะครับถ้าใครยังไม่เข้ามาก็สามารถกด Ask to Join ได้ว่าต้องการตามคุณอเล็กซ์เข้ามาแต่เรียนคุณอเล็กซ์เนี่ยออฟไลน์อยู่นะครับก็จะไม่สามารถเข้ามาได้ก็จะขึ้น Unavailable หรือการจะเพิ่มคนนอกเข้ามาก็เซิร์ชชื่อเลยทันทีโดยที่ Microsoft Teams ก็จะมี Suggestion ด้วยว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะให้ใครเข้ามาอีกนะครับหรือว่าล่างมือก็จะเป็น suggestion นะครับหรือกดไปที่ meeting option นะครับบอกว่าตั้งค่าให้ทุกคนต้องรออยู่ในล็อบบี้ก่อนถ้าเป็นคนนอกองค์กรนะครับตรงนี้ก็จะมีการตั้งค่าเรื่องของการ bypass lobby ซึ่ง default เนี่ยของที่ผมเซตไว้นะครับจะเป็นทุกคนองค์กรเนี่ยสามารถข้ามล็อบบี้ได้เลยคือไม่ต้องรอที่ล็อบบี้แต่ว่าเดินเข้าไปในห้องประชุมได้เลยนะครับส่วนคนนอกองค์กรเนี่ยก็ต้องรอที่ล็อบบี้ก่อนเราถึงจะต้องอนุญาตให้เขาเข้ามาในการประชุมนะครับก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เหมือนกันหรือว่ามีการประกาศนะครับว่าถ้าใครเข้ามาผ่านโทรศัพท์มือถือโทรเข้ามานะครับก็จะมีการประกาศทำเสียงเตือนไว้หรือว่าใครสามารถพรีเซนต์ได้บ้างใช้หน้าจออะไรเงี้ยได้บ้างครับตรงนี้คือทุกคนสามารถพรีเซนต์ได้ถ้าเราบอกว่าจะให้มีแค่พรีเซนเตอร์แค่สองคนก็สามารถเลือกเป็น specific people ได้ว่าใครนะครับจะสามารถใช้หน้าจอพรีเซนต์งานได้ครับเป็นเฉพาะคนในองค์กรหรือเปล่าถ้าเป็นเกสต์จอยเข้ามาเนี่ยก็ไม่สามารถใช้หน้าจอได้ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างหลายอย่างเลยนะครับหรือเราสามารถกดดาวน์โหลดพาร์ติชันได้นะครับว่าใครจอยเข้ามาในเวลาไหนอยู่ที่ไอคอนด้านขวาครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทำมีตติ้งนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีปุ่มจุดๆตรงนี้ครับสามารถเลือกเป็นโชว์ดีไวซ์เซตติ้งอย่างที่เราเลือกตอนต้นนะครับว่าเราจะให้ใครใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหลายคนมีไมค์หลายตัวหรือเรื่องของ meeting note นะครับทุกคนสามารถจด meeting note ได้พร้อมกันโดยที่ไม่ต้องทำสรุปประชุมใหญ่นะครับก็สามารถพิมพ์โน้ตตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับ
หรือทำเป็นมีตติ้งดีเทลดูว่ามีตติ้งดีเทลเกี่ยวอะไรถ้าเราส่งเป็นเอเจนดาเข้าไปในอีเมลอื่นไว้นะครับก็จะขึ้นอยู่ในตรงนี้ด้วยนะครับถ้าอยากจะให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาจอยมีตติ้งด้วยก็สามารถกด copy join info ได้นะครับส่งไปทางอีเมลนะครับเขาก็จะได้ตัวลิงก์ที่สามารถเข้ามาโดยที่ไม่ต้องติดตั้งตัวแอปพลิเคชันแมปพร็อพทีเข้าผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome หรือ Firefox ได้ทันทีนะครับหรืออาจจะบอกว่าทำการเรคคอร์ดวิดีโอนะครับก็สามารถกดปุ่ม Start Record ได้เลยนะครับก็จะขึ้นไอคอนสีแดงแบบนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเริ่มการเรคคอร์ดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็เห็นเหมือนกันบอกว่าตอนนี้เรคคอร์ดอยู่แชร์หน้าจออะไรพวกนี้เปิดไมค์ก็จะเรคคอร์ดหมดนะครับการเรคคอร์ดก็จะเรคคอร์ดขึ้นบนฟาวนะครับแปลว่าถ้าอยู่โน้ตบุ๊กเราดับWindows Restart นะครับทุกอย่างมีปัญหาอะไรก็จะไม่มีปัญหาในการเรคคอร์ดเพราะว่ามันจะเป็นการเรคคอร์ดบนฟาวไม่ใช่เรคคอร์ดบนเครื่องนะครับทุกคนสามารถดูไฟล์เรคคอร์ดได้ทันทีหลังจากจบการประชุมนะครับก็ใช้เวลาเดินสักแป๊บนึงนะครับประมาณสัก5-10 นาทีที่เหลือความยาวของการประชุมตัวแชทเนี่ยสังเกตว่าจะขึ้นทั้งตัว meeting note ที่ผมเปิดเมื่อกี้นะครับรวมตัว meeting record ด้วยก็เช่นกันนะครับสามารถกดดู meeting note ที่หลังได้นะครับในทีมเลยหรืออย่างเมื่อกี้เนี่ยผมกดไปที่คอมเมนต์นะครับก็จะขึ้นทั้งตัว meeting note ทั้งตัว meeting video record นะทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถ access ได้ทันทีไม่ต้องมีการส่งไฟล์ไปทีอีกทีย้อนหลังนะครับตอนนี้ calendar เนี่ยก็สามารถดูได้หลายมุมมองนะครับดูว่าเรามีมีตติ้งวันไหนอะไรยังไงบ้างครับเป็นเดย์เป็นเวิร์กวีคนะครับหรือเป็นวีคก็ได้เช่นกันครับสังเกตว่าตอนนี้ผมยังอยู่ในมีตติ้งอยู่คือเราสามารถสลับไปสลับมาได้ครับวางสายก็ได้เช่นกันส่วนตัวคอลนะครับเราสามารถโทรหากันได้ทางทีมนะครับคล้ายกับตัวเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดคอลได้ผ่านตัวแบบซอฟต์ทีมที่โทรหาทีมนั่นเองสามารถมีระบบ voice mail นะครับฝากข้อความได้ในระหว่างที่ฝ่ายไม่อยู่นะครับสมมติอันนี้คุณอเล็กซ์เขาส่งข้อความมาผมก็สามารถกดเล่นเสียงได้เลยนะครับบอกว่ามีคนพูดอะไรอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นว่ามีทางคลิปด้วยเช่นกันครับเขาจะทำการขอทางคลิปว่ามีคนฝากข้อความเสียงอะไรยังไงบ้างนะครับฝากเมื่อไหร่ก็สามารถเลือกเพสปีดได้ว่าจะให้เล่นเร็วหน่อยเล่นช้าหน่อยก็ทำได้เช่นกันครับดูประวัติการโทรได้ว่าใครโทรหาเราบ้างเราโทรหาใครบ้างนะครับดูเป็นคอนแทคนะครับบอกว่าคนนี้เนี่ยเป็นคอนแทคที่สำคัญกับเรานะครับเซิร์ชหาชื่อคอนแทคได้กด add to special dial ก็ได้นะก็จะให้การโทรด่วนนะครับพอเรากดตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มเข้าไปที่ favorite contact ด้วยตรงนี้นะครับสามารถเลือกเปิดดูได้นะครับแท็บไฟล์นะครับแท็บไฟล์ก็จะเป็นการรวบรวมไฟล์ทั้งหมดนะครับที่เราเคยเข้าไปแก้ไขหรือเคยเปิดดูเช่นอย่างเมื่อกี้ผมเปิดอยู่2ไฟล์นะครับไฟล์นึงเป็นเรื่องของ usability testing อีกไฟล์นึงเนี่ยเป็นเรื่องของไฟล์เวอร์ชันที่จัดกรอกข้อมูลท่านครับของการทำ usability testing นะครับก็สามารถเพิ่มคลาวด์สโตเรจได้หลายเจ้าอย่างที่ผมเปิดไปดูเมื่อกี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Google Drive Dropbox เองนะครับก็สามารถเพิ่มเข้ามาจัดการไฟล์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือมีการอัปโหลดไฟล์เข้ามาในวันไดก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไวันไดส่วนตัวซึ่งวันไดเนี่ยเราสามารถจัดการเป็นversion control ได้นะครับเหมือนกับการที่เราเปิดดูที่ SharePoint ที่เลยนะครับสามารถจัดวันไดเข้ามาได้นะครับไฟล์แต่ละไฟล์คือแก้ไขอะไรบ้างนะครับก็สามารถกดปุ่มInfo ดูนะครับว่าไฟล์นี้เนี่ยมีใครมี access ได้บ้างนะครับเราแชร์ไฟล์ได้ให้ใครบ้าง property ไฟล์เป็นยังไง activity ล่าสุดคือใครสร้างไฟล์นี้นะครับเราเคยไปแชร์ไฟล์อะไรที่ไหนบ้างนะครับไฟล์ถูกเก็บไว้ที่ไหนขนาดเท่าไหร่ก็สามารถดูได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือกดดูที่ version history ก็ได้เหมือนกันว่าอันนี้มันเป็น version 1แปลว่ายังไม่มีคนแก้ไขสมมติว่าผมลองกดไปดูที่ไฟล์นี้นะครับผมลองเพิ่มอะไรเข้าไปเทสปุ๊บนะครับก็ถูกเก็บเป็นเวอร์ชันแล้วสามารถกดดูได้นะครับว่าเราแก้ไขไฟล์อะไรเวอร์ชันไหนบ้างสามารถกดย้อนเวอร์ชันได้นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของไฟล์
นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มตัวแอปพลิเคชันอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว OneNote สมุดจดโน้ตออนไลน์นะครับทำเป็นแพลนเนอร์บอกว่าใช้แพลนเนอร์บ่อยๆในการจัดการงานนะครับกดเพิ่มแพลนเนอร์เข้ามาในแท็บตรงนี้นะครับสามารถเลือกพิมพ์ทำแพลนเนอร์เข้ามาได้ก็ขึ้นเป็น Minecraft เหมือนเดิมว่ามีงานอะไรถูกอัสไซน์มาให้เราบ้างนะครับ Activity เราเคยเข้าไปแก้ไขอัปเดตงานอะไรบ้างก็จะขึ้นอยู่ใน activity feed นะครับ recent นะครับเข้าไปที่ planner ตัวไหนล่าสุดนี้คือเราดูล่าสุดก็คือ planner ที่เป็น mark แปะ project plan นะครับ all เรามี planner กี่ตัวบ้างนะครับอยู่ในแท็บไหนบ้างก็สามารถดูได้นะครับอย่างที่บอกไปคือตัว planner เนี่ยเป็นตัวแอปที่มีประโยชน์มากอย่างเดียวในการจัดการงานนะครับกับทีมสามารถดูงานได้เป็นของส่วนตัวแล้วก็แอสไซน์งานให้คนอื่นได้นะครับทำงานร่วมกันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับซึ่งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็สามารถเพิ่มได้หลายตัวครับลองกดดูที่ตัวแอปก็ได้นะครับลองเลือกดูว่าเราอยากใช้ตัวแอปไหนเพิ่มมากครับก็สามารถกดเพิ่มได้ทันทีเช่นตัว Azure DevOps นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อตัว Azure DevOpsหรือตัวจิระข้าวนะครับถ้าเราบอกว่าเราใช้จิระอยู่ก็สามารถกดแอดเข้ามาได้นะครับตอนนี้วิดีโอที่ถูกเรคคอร์ดไว้นะครับก็จะถูกเก็บไว้ที่ Microsoft Teams นะครับเราสามารถดูบันทึกการประชุมย้อนหลังนะครับที่ตัว Microsoft Teams จริงๆเนี่ยสมมติถ้าเรากดไปที่ตัว Teamsเดิมใช่ไหมครับเราสามารถดูวิดีโอได้จากแมคโครทีมเลยก็เตือนมานะครับว่ามีใครใช้หน้าจออะไรอยู่บ้างนะครับประชุมอยู่ที่ไหนแต่เราสามารถกดปุ่มตรงนี้ครับดูที่ Microsoft Teams ได้นะครับซึ่ง Microsoft Teams เนี่ยก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่เอาไว้เก็บวิดีโอนะครับว่าวิดีโอตรงนี้เนี่ยใครเป็นคนเรคคอร์ดนะครับถอดเป็นทรานสคริปต์หรือเปล่าคล้ายๆกับ YouTube ในองค์กรครับสามารถดูเป็น Discover Video ได้นะครับว่าอาจจะเป็นการ All Hand ประชุมทั้งแผนกและบริษัทนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีการถอดทรานสคริปต์อัตโนมัติด้วยคือเราไม่ได้มานั่งพิมพ์นะครับว่าใครพูดอะไรแต่ว่ามันจะทำการถอดเสียงให้เป็นข้อความว่าเรามีการพูดอะไรไปแล้วบ้างนะครับดูเป็น People ก็ได้การว่าใครอยู่ในประชุมนี้บ้างนะครับ Testing ก็Interactive เพิ่มเป็นฟอร์มทำเป็นควิสทำเป็นเซอร์เวย์ก็ทำได้เช่นกันนะครับกับตัววิดีโอนี้สามารถกดเข้าไปเติมได้นะครับเวลาเล่นเติมเข้าไปเติมโผล่มาตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เหมือนกับ YouTube เลยนะครับดูวิดีโอได้นะครับว่านี่คือวิดีโอของเราที่เราอัพโหลดเข้าไปนะครับสามารถกดเข้าไปแก้ไขรายละเอียดต่างๆว่าเราอยากจะให้วิดีโอตัวนี้ใครดูได้บ้างนะครับหรือดาวน์โหลดไฟล์เก็บมานะครับกดอัปเดตวิดีโอดีเทลนะครับดูว่าเพอร์มิชันเป็นยังไงข้อมูลเบื้องต้นของวิดีโอเป็นยังไงนะครับสามารถให้มันออโต้เจเนเรตไฟล์เข้าไปเติมก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วนะครับเรื่องของการจัดการงานต่างๆเรื่องของการทำงานร่วมกันผ่านตัวแพลตฟอร์มแล้วก็ทีมนะครับก็ผ่านไปแล้วนะเรื่องของการแชทก็ผ่านไปแล้วเช่นกันตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่ตัว Cloud Storage กันต่อนะครับตรง Cloud Storage เนี่ยจริงๆของทาง Microsoft เนี่ยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับคือตัว OneDrive กับตัว SharePoint คล้ายๆกับตัว To Do กับ Planner นะครับตัว OneDrive เนี่ยจะเป็นเหมือนกับไดรฟ์ดีนะครับแต่จะถูกเก็บไว้บนคลาวด์สามารถอัพโหลดไฟล์ต่างๆขึ้นไปได้นะครับทำให้เราสามารถแชร์ไฟล์ให้กับคนอื่นได้แก้ไขไฟล์ร่วมกันได้นะครับในการแก้ไขไฟล์ร่วมกันเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะแชร์ไฟล์เบิร์ดตรงนี้นะครับผมก็แค่กดคลิกที่ไฟล์เบิร์ดใช่ไหมครับเลือกว่าเราจะแชร์นะครับแชร์ไปยังไงดีแชร์ไปเป็นลิงก์ดีไหมนะครับถ้าเราต้องการแชร์เป็นลิงก์บอกว่าเราเลือกว่าทุกคนที่มีลิงก์ตรงนี้สามารถเซฟได้สามารถ edit ได้นะครับสามารถตั้งค่าเรื่องของ expiration date ได้ว่าลิงก์ตรงนี้สามารถ edit ได้ก่อนเวลาไหนถ้าเข้าหลังวันที่
ข้าได้สามารถเซตพาสเวิร์ดได้ผมว่าคนที่จะเข้าพาสเวิร์ดเข้าลิงก์ตัวนี้ได้จะต้องมีพาสเวิร์ดใส่เข้าไปด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆมีลิงก์แล้วก็เข้าได้เลยทีนะครับสามารถกดบล็อกดาวน์โหลดได้นะครับแบบว่าเราจะไม่ให้เขาดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงเครื่องนะครับเราทำได้เช่นกันสำหรับกด copy link เข้าไปนะครับตัวไฟล์ก็จะสามารถ access ได้โดยคนที่มีลิงก์ตรงนี้ตอนนี้พอเราเข้าไปนะครับที่ไฟล์ตรงนี้นะครับเราสามารถจัดการการเขียนร่วมกันได้บอกว่าที่เราจะทำยังไงดีให้มีเป็นเรื่องของติดตามว่ามีใครแก้ไขไฟล์อะไรได้บ้างนะครับสามารถใช้ฟีเจอร์แฟกเชนได้นะครับก็ไปที่ตัวแท็บรีวิวนะครับเลือกแฟกเชนแล้วก็ติ๊กบอกว่าจะให้มีการแฟกเชนสำหรับทุกคนหรือเปล่าทุกคนเลยที่มีการแก้ไขไฟล์นี้หรือว่ามีการแก้ไขไฟล์เฉพาะเราแค่คนเดียวเวลามีใครมาแก้ไขอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีบันทึกหมดเลยว่ามีใครมาแก้ไขอะไรอยู่เช่นสมมติผมนี่ผมเทสเข้าไปก็สังเกตว่ามีไอคอนสีแดงๆขึ้นมานะครับบอกว่ามีการแก้ไขไฟล์นี้อยู่นะครับก็จะสามารถกด accept ได้นะครับว่ามีเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โอเคหรือเปล่าครับสามารถดูใส่คอมเมนต์ก็ได้เช่นกันบอกว่า new comment อาจจะเมนชั่นคนอื่นนะครับบอกว่าเมนชั่นคุณอเดลว่าช่วยแก้ให้หน่อยครับ please revive คุณอเดลก็จะได้การแจ้งเตือนตรงนี้นะครับทางอีเมลแล้วก็บอกว่าช่วยมาดูตรงนี้ให้หน่อยครับตรงนี้ก็เป็นการแก้ไขไฟล์ร่วมกันนะครับมี2ฟีเจอร์หลักก็คือเรื่องของแท็กเชนแล้วก็เรื่องของคอมเมนต์นะครับสามารถเลือกแท็กเชนเพื่อที่จะติดตามว่ามีใครมาแก้ไขเอกสารเราบ้างครับรวมถึงถ้าเราต้องการจะบอกให้คนอื่นเนี่ยบอกว่าช่วยมาแก้ตรงนี้หน่อยนะครับก็สามารถเลือกทำคอมเมนต์ได้นะครับเรียลคอมเมนต์หรือสามารถจะเปลี่ยนคอมเมนต์ได้เช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของฟีเจอร์ Editor นะครับฟีเจอร์เนี่ยเป็นฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาช่วยแนะนำการเขียนให้เขียนเอกสารดีขึ้นนะครับสมัยก่อนเราจะมีการแก้ไขไฟล์แล้วมีการอินพุตก็จะขึ้นเป็นไอคอนสีแดงขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีฟีเจอร์ที่เช็คการเขียนเราได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการสะกดคำนะครับโอ้นี่คือการเซลเล็กผิดก็จะขึ้นบอกเลยว่านี่คือไม่มีเว้นวรรคนะครับก็จะมีสเกลจะให้พอแก้ไขปุ๊บนะครับมันก็ทำการติดตามแท็กเชนนะครับบอกว่าอันนี้มีการแก้ไขมีการลบข้อความออกไปแล้วก็มีการเพิ่มข้อความใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับสเปลลิ่งแก้ไปแล้วนะครับบอกว่ามีจุดนึงมีคำผิดแกรมมาคำว่า on เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่จริงๆบางคนจะเป็นตัวพิมพ์เล็กหรือเปล่านะครับก็แก้ไขเข้าไปบัตรตัวบัตรเนี่ยก็ไม่มีคอมเมนต์ไม่มีคอมม่านะครับก็สามารถแก้ไขได้ acronym privacy นะครับทุกอย่างก็สามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่าเราควรทำยังไงให้การเขียนมันดีขึ้นนะครับมีสเต็ปด้วยว่าเอกสารนั้นเนี่ยใช้เวลาอ่านแค่19วินาทีก็เพียงพอแล้วนะครับหรือถ้าจะอ่านไฟล์สารพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้เวลาอ่านทั้งหมดประมาณสัก31วินาทีครับ readability นะครับตอนนี้ยังไม่เปิดใช้งานเพราะว่าตัวเอกสารนี้เนี่ยมันยังยาวไม่พอนะครับ distinct word นะครับมีคำกี่คำอยู่ในไฟล์นี้บ้าง enhancement ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมทุกอย่างก็ยังไม่มีผมขอลองไปเปิดไฟล์ที่มีเอกสารยาวมากนี้ดีกว่านะครับอาจจะเป็น control patent ก็ได้ครับตรงนี้น่าจะเป็นเอกสารที่มีความยาวนิดนึงนะครับก็จะมีบอกเลยว่ามีการให้คะแนนนะครับ editing score 93% เพราะว่าอะไรบ้างเพราะว่า spelling เนี่ยยังมีการผิดอยู่นะครับ collapse อาจจะเป็นแนะนำว่าอาจจะเขียนเป็น collapse ก็ได้นะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มคะแนนขึ้นเรื่อยๆนะครับจำหน้าถูกต้องแล้วนะครับ acronym โอเคquality มีคำว่า located นะครับ located เนี่ยอาจจะเข้าใจยากเกินไปเราอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นคำว่า file ดีไหมนะครับ
simple word ก็เปลี่ยนว่าเป็น file หรือว่า please provide provide เนี่ยก็อาจจะบอกว่าเปลี่ยนเป็น supply นะครับ please supply หรือว่า be performance นะครับ be perform ตอนนี้ก็อาจจะไม่มีคำที่แนะนำให้ก็สามารถ ignore ไปได้ provide ก็ supply นะครับ provide supply อันนี้ก็มีการ suggest บอกว่าถ้าเราเปลี่ยนคำแค่นี้เนี่ยมันจะทำให้เราอ่านง่ายๆขึ้นนะครับ formality นะครับบอกว่าแทนที่เราจะย่อว่าโดนนะครับก็ย่อไม่ต้องใช้คำย่อดีกว่ามันจะดูเป็นทางการมากขึ้นหรือว่าเป็นดูนอตดีกว่านะครับแต่นะครับบอกว่าเอนไซม์ได้ใช้เวลาอ่าน4นาทีพูด6นาทีมีคะแนน readability เนี่ย56คะแนนมีการใช้คำเนี่ยอีก202คำนะครับก็ทำให้ตัวไฟล์ที่นี่เนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับเราก็ต้องค่อยแก้เข้าไปตามที่เขาสังเกตมาให้ตรงนี้ก็น่าจะมีประโยชน์นะครับว่าเราจะเขียนเอกสารง่ายๆแก้ไขไฟล์พร้อมๆกันยังไงนะครับหนึ่งก็คือใช้ feature track change นะครับติดตามว่ามีการแก้ไขไฟล์อะไรยังไงบ้างมีการลบคำไหนบ้างนะครับแก้คำไหนเพิ่มเข้ามาบ้างใส่รูปอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างตอนนี้คนที่ต้องดูเนี่ยก็จะสามารถกด accept ได้ว่าเราจะอนุญาตหรือเปล่าในการแก้ไขนี้นะครับก็จะมีช่อง accept อยู่นะครับแต่ตรงนี้ต้องเปิดตัว track change ก่อนนะครับกด decline นะครับกดยกเลิกไฟล์หรือว่ากด next ย้อนกลับไปดูไฟล์เวอร์ชันต่างๆนะครับทันทีอีกตัวนึงที่อยากแนะนำก็คือเรื่องของ check accessibility นะครับอย่างตรงนี้เนี่ย object ต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่มี alternate text นะครับเวลาที่เรามีการเปิดเอกสารนะครับบนก็จะเป็นมือถือหรือการแชร์เอกสารเนี่ยเป็นไฟล์ PDF นะครับพวกนี้ก็จะมีเรื่องของ Alternate Text ว่าเป็นข้อความแทนเวลามีผู้พิการมาอ่านเอกสารออกได้อ่านเข้าใจนะครับมีรูปภาพอะไรพวกนี้มีตารางต่างๆสามารถใส่เป็น Alternate Text ไปได้นะครับก็ตรงนี้มี Suggestion นะบอกว่าตรงนี้เนี่ยข้อความมันอาจจะยากไปหน่อยมีสีข้อความมันคอนทราสต์ยังไม่พอนะครับถ้าเรากด check accessibility เนี่ยก็จะเป็นการเช็คว่าเอกสารนี้เนี่ยมันเข้าถึงทุกคนได้หรือเปล่ามีปัญหาเรื่องของการอ่านไหมสีไม่ชัดเจนหรือว่าไม่มี alternate text นะครับก็แนะนำให้ลองทำดูจะได้ทำเอกสารให้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความเรียบร้อยและเข้าถึงทุกคนนะครับก็เป็นส่วนของตัววันไดนะครับตัววันไดเนี่ยเวลาลบไฟล์อะไรกลับเข้าไปนะครับก็จะถูกเก็บไว้ในไฟล์ดิสก์ในเครื่องบินนะครับก็เหมือนกับทางขยะของเราเองตอนนี้เนี่ยเราสามารถ access ตัวไลบรารีต่างๆได้เหมือนกันที่ช็อตคัทตรงนี้นะครับเราสามารถกดไปดูได้ที่ว่า Mark 8 Project Team เนี่ยมีโฟลเดอร์อะไรในบ้านนะครับโฟลเดอร์ Document ก็จะเป็นการแยกโฟลเดอร์ตามที่มาจากตัวเป็นของทีมเมื่อกี้นะครับดูได้ตามแต่ละ Document เลยเข้าใช้งานได้ผ่านโรมันได้เหมือนกันหรือเราอาจจะบอกว่ากด create share library นะครับเพื่อจะสร้าง library ตัวใหม่ทำให้คนอื่นสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการสร้างทีมไซส์นะครับเพื่อที่จะมาทำงานอื่นจริงๆแล้วเนี่ยเวลาสร้างทีมไซส์เนี่ยมันจะเป็นการสร้างออฟฟิศ35กลุ่มอัตโนมัตินะครับสมมติตอนนี้ผมอาจจะทำเป็นโปรเจกต์ A นะครับชื่อว่าโปรเจกต์ A แล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับในไซต์ตรงนี้ก็จะมี SharePoint ไซต์ที่เรียกว่า Project A 6ขึ้นมานะครับตรงนี้เราก็จะมีการสร้างด็อกิเมนต์ใหม่นะครับเลือกได้ว่าจะสร้างเป็นโฟลเดอร์หรือเปล่านะครับหรือว่าจะสร้างเป็นไฟล์แล้วพอเราสร้างเป็น SharePoint ไซต์ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะมีการคอนเนคกับตัวกับซอฟต์แวร์นะครับเราก็สามารถกด Create a Team ได้นะครับเพื่อให้เป็นการลิงก์ตรงนี้ชื่อว่า Project Aสามารถกดเพิ่มเมมเบอร์ได้นะครับบอกว่าเราจะให้คุณอเดลกับคุณอเล็กนะครับเข้ามาอยู่ในแชร์คอยไซต์ตรงนี้ก็ทั้งสองคนนี้ก็จะได้รับอีเมลอินไวท์เข้าไปว่ามีคนแชร์โปรเจกต์ A เข้ามานะครับแล้วก็เราสร้างทีมเรียบร้อยแล้ว
ก็สามารถกดเข้าไปดูที่ทีมได้เลยนะครับก็เห็นว่ามีโปรเจกต์ A เข้ามาแล้วนะครับPlanner นะครับจะมีแอปพลิเคชันบนมือถือด้วยเหมือนกันนะครับเราสามารถกดปุ่ม Get the Planner App นะครับหรือว่าเซิร์ชบนตัว App Store Google Play นะครับเพื่อจะโหลดแอป Planner เข้ามาใช้งานได้เรื่องของตัว To Do ก็เหมือนกันนะครับสามารถกดเข้าไปได้นะครับเพื่อจะมาจัดการงานต่างๆบนมือถือนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถใช้ในการสื่อสารแล้วก็ทำงานร่วมกับคนอื่นได้นะครับที่ถามมาในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการดู My Analytics นะครับ My Analytics ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชันที่เราจะมาวิเคราะห์ว่าเราทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับที่จะเชื่อมต่อตัว Office 365แอปพลิเคชันต่างๆนะครับอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาบอกว่า Focus Time เราเป็นยังไงนะครับ Focus Time เนี่ยจะเป็นตัวเช็คว่าเรามีเวลาในการทำงานคนเดียวอยู่บ้างหรือเปล่านะครับไม่ใช่บางเวลาในการประชุมกับการตอบอีเมลเอกสารต่างๆนะครับโฟกัสทามมันจะเป็นตัวที่เราสามารถใช้เตือนเราได้ว่าเราควรจะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงต่อวันเพื่อให้เป็นโฟกัสทามไม่ใช่เวลาที่ควรต้องไปทำงานประชุมเอกสารทั้งหมดนะครับก็ทาง My Analytics เนี่ยจะเป็นการเช็คได้นะครับว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเรามีเวลาโฟกัสทามเท่าไหร่เขาก็จะมีสักเกชั่นมานะครับบอกว่าในประชุมตอนนี้เนี่ยสังเกตว่าเรามีโฟกัสไทม์เนี่ย 30% นะครับเขาบอกว่าการมีโฟกัสไทม์ทำให้เราช่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานต่างๆนะครับหรือเรื่องของ well-being เรามีการทำงานนอกเวลางานหรือเปล่านะครับที่เราตั้งค่าไว้ถ้าอย่างองค์กรเขาจะตั้งค่าเป็น8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับถ้าเราทำงานนอกจากนั้นเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการทำงานนอกเวลาซึ่งตัว Quiet Day นะครับก็จะแสดงผลว่าถ้าเรามีการทำงานนอกเวลานะครับก็จะขึ้นเป็นชาร์ตตรงนี้เลยว่ามี Quiet Day นะครับ Loss ไปกี่วันตรงนี้นะคือเราทำงานแบบไม่เกินเวลาตลอดเลยนะครับตลอด28วันที่ผ่านมาก็จะขึ้นเป็น28วันทั้งหมดเลยนะครับหรือเรื่องของ Network นะครับว่าเราเจอใครใหม่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำงานกับใครเลยนะครับหรือเราสามารถเพิ่มเป็น important people ได้นะครับว่าถ้ามีข้อความมาจากสุริเดียนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนมาให้ไม่พลาดอีกเดียวครับเราก็จะสเก็ตมาเรื่อยว่าอันนี้คือคนที่เราทำงานอยู่เรื่อยๆนะครับเช่นคุณแพตตี้ทำงานคุณแพตตี้บ่อยทำงานคุณอเล็กซ์บ่อยก็เพิ่มเป็น important people ไปครับ collaboration นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะแสดงผลครับว่าเรามีการทำงานประชุมกันเป็นยังไงบ้างพฤติกรรมต่างๆนะครับจะตรงข้ามกับโฟกัสไทม์นะครับเขาแสดงผลเลยว่า 73% เนี่ยของเราเนี่ยหมดไปกับการโฟกัสไทม์ 27% เป็นการทำงานร่วมกับคนอื่นนะครับมีตติ้ง 27% นะครับปรากฏการทำงานต่างๆไม่ค่อยมีอีเมลแล้วก็แชทเลยนะครับหรือพฤติกรรมการมีตติ้งของเราเป็นยังไงบ้างhigh attendance ก็คือว่าเราส่งอินไวท์เข้าไปแล้วเนี่ยมีคนมาติ๊ก accept ว่าจะเข้าประชุมเยอะหรือเปล่าหรือว่าไม่มีการทำอีเมลไม่มีการพิมพ์แชทคุยงานกันระหว่างที่เรามีการประชุมอยู่นะครับเขาก็สามารถ detect ได้หรือเรื่องของการนัดหมายประชุมนะครับในเวลา working hour นะครับไม่นัดหมายนอกเวลางานนะครับมีเรื่องของ online meeting นะครับว่าถ้าเราทำเป็นออนไลน์มีตติ้งผ่านแบบออฟฟิศเนี่ยมีการเข้าร่วมประชุมตรงเวลาหรือเปล่าไม่ใช่ประชุมเลทนะครับมีการเพิ่มเป็นออนไลน์มีตติ้งไหมทำเป็นสกายออฟทีมลิงก์หรือการส่งไว้เนี่ยมีการส่งล่วงหน้าเกินหรือว่าเกิน1วันหรือเปล่านะครับส่งพร้อมกับเอเจนต์ไหมตรงนี้ก็จะบอกคนเลยครับว่ามีตติ้งแฮปปี้ของเราเป็นยังไงนะครับตรงนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถดูภาพรวมของการทำงานเราได้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยตัว My Analytics เนี่ยมันจะเป็นการผูกกับตัว To Do นะครับ Planner Microsoft Teams แล้วก็ทุกอย่างเลยทำให้เราเห็นภาพของการทำงานของเราดีขึ้นนะครับ
ถ้าองค์กรไหนมีใช้งานอยู่ก็แนะนำว่าให้ลองไปดูนะครับจะได้เข้าใจว่าเราทำงานโอเคหรือเปล่ามีประสิทธิภาพไหมมีเวลาโฟกัสหรือเปล่าทำงานกับคนที่เราควรจะใช้เวลาทำงานจริงๆด้วยหรือเปล่านะครับส่วนตัว Outlook นะครับตัว Outlook นี่คนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะแต่ว่าวันนี้ก็เลยจะมาแนะนำเรื่องของฟีเจอร์ตัว Speed นะครับสมมติเราอาจจะมีการรับข่าวสารอะไรเยอะเกินไปนะครับเราสามารถใช้ฟีเจอร์ Speed ได้นะครับตัวฟีเจอร์ Speed เนี่ยจะเป็นรูปไอคอนไม้กวาดอยู่ด้านบนนะครับสมมติเราบอกว่ามีอีเมลข่าวสารมาส่งที่อินบ็อกซ์ของเราในทุกสัปดาห์เลยแต่ว่าเราอ่านแล้วเนี่ยเราไม่อยากจะให้เกินพื้นที่เก็บข้อมูลเราครับบนคลาวด์เราก็เลือกที่ Sweep ได้นะครับบอกว่าให้เก็บข้อความล่าสุดไปเท่านั้นส่วนที่เหลือให้ลบไปเลยนะครับเขาจะทำการสร้างรูทมาหนึ่งตัวแล้วก็เวลามีอีเมลข่าวสารเป็นเมลลิสเตอร์มานะครับก็ทำการเก็บอีเมลล่าสุดแล้วก็ทำการลบอันเก่าออกไปนะครับสามารถดูรูได้นะครับตรงนี้สามารถทำได้ผ่านตัวหน้าเว็บเลยอยู่เรื่องของการ categorize อีเมลนะครับเราสามารถจัดการหมวดหมู่อีเมลได้นะครับตามสีนะครับก็สามารถเพิ่มสีเพิ่มชื่อต่างๆลงไปได้นะครับ snooze นะครับเราบอกว่าอยากให้มันแจ้งเตือนอีกทีหนึ่งวันพรุ่งนี้นะครับก็สามารถเลือกเป็น snooze เป็น tomorrow ได้นะครับค่อยอ่านทีนึงค่อยแจ้งเตือนทีนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟีเจอร์เล็กน้อยนะครับที่เราสามารถจัดการพวกอีเมลต่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตว่าพอเราเข้าไปตัว App Outlook นะครับมันจะสามารถเชื่อมต่อกับตัว Calendar ของเรานะครับว่าเรามีการประชุมกี่โมงบ้างนะครับวันไหนเวลาไหนบ้างหรือว่ามีคอนแทคกดไปที่คอนแทคได้นะครับว่าเรามีคอนแทคเป็นใครอีเมลอะไรเบอร์อะไรนะครับก็สามารถจัดการคอนแทคได้รวมถึงตัว To Do ก็เหมือนกันสามารถเก็บได้จากหน้า Outlook ได้เลยทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันที่เราสามารถติดต่อสื่อสารนะครับกับตัวMicrosoft Teams จัดการงานผ่านตัว Planner นะครับจัดการงานส่วนตัวได้ผ่านตัว To Do นะครับแก้ไขไฟล์พร้อมกันผ่านตัว OneDrive หรือตัว SharePoint นะครับแล้วก็เก็บเป็นเวอร์ชันที่ฟรีต่างๆได้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับของตัวในข้อต้อง35ในวันนี้นะครับผมถ้าสมมติใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คำถามได้ในช่องคอมเมนต์ของ YouTube นะครับหรือถ้าอยากจะให้ผมเปิดตัวแอปพลิเคชันไหนให้ดูเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับตัว Microsoft Form นะครับก็จะเป็นตัวแอปพลิเคชันสำหรับทำฟอร์มนะครับเราสามารถกดไปที่ New Form ได้นะครับแล้วก็เลือกคำถามนะครับว่าเราจะเพิ่มเป็น Choice หรือเป็น Text ต่างๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำหน้าคำถามเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็สามารถกดแชร์จริงๆตัวฟอร์มเนี่ยก็จะคล้ายตัว Google Form นะครับสามารถเลือกรูปแบบคำถามหลายรูปแบบนะครับเป็น Textเป็น rating นะครับให้เขามาให้คะแนนเราเป็น date นะครับเป็นวันที่ให้เลือกได้หรือเป็น ranking ให้เขามาจัดลำดับนะครับผมลองเลือกให้ทุกประเภทเลยอ
นี้เนี่ยเราสามารถกดพรีวิวนะครับบอกว่าคนที่กรอกฟอร์มเราเนี่ยจะเห็นรูปแบบฟอร์มเป็นยังไงบ้างบนมือถือแล้วก็บนคอมถ้าเราพร้อมแล้วก็สามารถกดแชร์ไปให้คนอื่นทำได้เลยนะครับก็ติ๊กเลือกได้นะครับว่าจะเอาเป็นลิงก์หรือเป็น QR code นะครับเป็นโค้ดที่เอาไว้เป็นเด็กใส่เว็บไซต์นะครับหรือสวีหรือส่งอีเมลก็ได้นะครับเช่นกันครับอันนี้เดี๋ยวลองมาตอบฟอร์มนี้ดูก็ได้นะลองออกไปเทสอีกได้ก็สามารถเริ่มจับได้นะครับพิมพ์ข้อความไว้ได้ให้คะแนนได้นะครับเลือกวันที่แต่ลำดับนะครับทำเป็นเรื่องของตารางแล้วก็มี Net Promoter Score นะครับอันนี้พอมีคนกรอกฟอร์มไปแล้วเนี่ยก็จะมาขึ้นในเรสปอนส์นี้สามารถดูได้ว่าเขากรอกกี่คนแล้วนะครับใช้เวลาเฉลี่ยในการกรอกเท่าไหร่ก็จะเป็นชาร์ตแบบนี้นะครับดูได้ว่ามีคนกรอกอะไรบ้างมีข้อความอะไรมาบ้างตรง Net Promoter Score เนี่ยก็จะขึ้นบอกว่ามีคนให้ฟีดแบ็กในเชิงบวกเชิงลบเป็นยังไงบ้างนะครับมันจะมาจากทางคำถามตรงนี้นะครับด้านล่างที่ถามว่าเราแนะนำให้กับเพื่อนหรือคนร่วมงานเนี่ยกี่คะแนนนะครับถ้าเราบอกว่ามีคนให้คะแนนเป็น1นะครับอาจจะเป็นเชิงเนกาทีฟนะครับเรากดสับมิดไปตัว response ตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนอัปเดตสกอร์ขึ้นมาว่าเป็นศูนย์คะแนนเพราะว่ามันหักลบกันนะครับระหว่างโพสิทีฟกับเนกาทีฟถ้าเราจะมาบอกว่ามีคนให้5คะแนน4คน10คะแนน4คนนะครับเขาก็จะแสดงผลเป็นชาร์ตที่เราสามารถดูได้เลยว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟีดแบ็กเชิงบวกเชิงลบนะครับส่วนถ้าเป็นคำถามประเภทอื่นนะครับเช่นเป็นวันที่ก็จะมีการเก็บข้อมูลไว้นะครับให้เรตติ้งก็จะมีการเฉลี่ยว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีคนให้คะแนนกี่แนนครับสามารถที่ขอเป็นไฟล์เซลได้นะครับสามารถพิมพ์เป็นซัมมารีได้นะครับบอกว่าเราอยากจะพิมพ์ทั้งหมดเนี่ยไปส่งให้ผู้นายดูนะครับก็สามารถพิมพ์ซัมมารีตรงนี้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของตัวมันของซอฟต์บอร์ดนะครับสามารถเลือกพิมพ์หลายแบบเลือกเซตติ้งได้นะครับว่าจะให้คนตอบเนี่ยเป็นคนในองค์กรเดียวหรือว่าใครก็ได้ที่มีลิงก์ดีตอบเลือกวันหมดอายุของฟอร์มนะครับว่าจะปิดฟอร์มเมื่อไหร่หรือทำที่หลายภาษาก็ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวเซเวนะครับเซเวจะเป็นดิจิตอลสตอรี่เทลลิ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าพูดถึงตัว Microsoft Word เนี่ยก็เป็นตัวเอกสารใช่ไหมครับ Excel เป็น Spreadsheet นะครับ PowerPoint เป็นSlideshow นะครับ Slide Presentation ต่างส่วน Survey เนี่ยเป็นรูปแบบนึงนะครับคือเราสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ในรูปแบบของเว็บไซต์นะครับก็สามารถลองกดเข้าไปเล่นดูได้นะ Survey ก็เป็นตัวแอปฟรีที่สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเช่นเราอาจจะทำเป็น Internal Newsletter นะครับทำเป็นSurveyที่เอาไว้ส่งข่าวสารองค์กรนะครับรูปแบบก็จะประมาณนี้นะครับสามารถเลื่อนอ่านในเว็บไซต์นะครับสามารถฝากไฟล์จะไม่ว่าจะเป็นตัว OneDrive SharePoint นะครับเป็นไฟล์ Word Excel PowerPoint ลงบัญชีได้นะครับสามารถอินเทอร์แอคทีฟกับตัวชาร์ตได้นะครับเลื่อนดูได้ทำเป็นท็อปปิ้งต่างๆนะครับแต่รูปภาพต่างๆได้ก็ตรงนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้เทมเพลตนี้ก็สามารถกด Start Editing This Way ได้เลยนะครับก็จะแบ่งเป็น2แท็บด้วยกันคือแท็บ Storyline กับ Design นะครับถ้าเป็น Storyline เนี่ยก็เขาจะถามเราว่าเราจะเล่าเรื่องเป็นแบบไหนนะครับ1 2 3 4ลำดับการเล่าเรื่องเป็นยังไงก็แค่บอกว่าตัวเนี้ย Summary นะครับเป็นชื่อ Title Card Text Card ก็เป็นบุลเลต ย่อยก็ได้หรือว่าอาจจะเพิ่มเป็น Image ก็ได้นะครับเป็น Stat นะเป็นรูปต่างๆก็ได้หลายรูปแบบนะครับส่วนดีไซน์นะครับจะเป็นแท็บที่เราสามารถเลือกว่าเราจะดีไซน์ยังไงนะครับก็จะมีสไตล์ให้เลือกหลายรูปแบบ
าจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนนะครับนี่แนวตั้งก็เป็นแนวนอนก็สามารถเลื่อนสไลด์เป็นแนวนอนได้นะครับทำสไลด์ก็จะคล้ายกับ PowerPoint นะคือเปลี่ยนสไลด์ไปต่างๆได้คัสตอมไมซ์พวกฟอนต์พวกสีต่างๆได้จากรูปแบบนะหรือถ้าบอกว่าคิดไม่ออกเลยว่าทำไงดีดีไซน์ไม่เป็นกดลิมิตไปเลยครับมันก็จะทำการสุ่มดีไซน์มาให้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเอารูปแบบไหนนะครับกดลิมิตไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นการเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนสีต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยเวลาเรากดรูปภาพนะครับทำเป็นรูปภาพเนี่ยเราสามารถเลือกเป็นโฟกัสพอยต์ได้เหมือนกันว่าส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญนะครับต้องสแตมป์ผลในแพลตฟอร์มได้ดีๆนะครับก็กดจิ้มไปเลยว่าอันนี้คือส่วนที่รูปภาพมันจะต้องสแตมป์ผลนะครับหรือถ้าบอกว่าทั้งรูปภาพเนี่ยสำคัญหมดเลยก็สามารถกดปุ่ม The Entire Image is Important นะครับเพราะว่าเวลาเราเอาเว็บไซต์ตรงนี้เนี่ยไปสแตมป์ผลบนมือถือบนคอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะมีการตัดภาพออกไปบางส่วนนะครับก็สามารถจิ้มให้ดูได้นะครับหรือนอกจากนี้ยังสามารถ embedฝังโค้ดต่างๆลงมาได้นะครับสมมติลองกดมีเดียแล้วกด embedded นะครับเราสามารถ embedded ได้มาจาก YouTube นะครับโค้ด YouTube โค้ดจาก Power BI นะครับเอามาแสดงเป็นกราฟิกที่มันจะติดกันได้หรือตัว SharePoint นะครับฝังไฟล์ลงมาได้เลยนะครับซึ่งก็ embed โค้ดได้หลายรูปแบบนะครับสามารถดูตรงนี้ได้นะครับจะเป็นลิสต์ที่เรารองรับมาครับไม่ว่าจะเป็นตัวฟอร์มเอาฟอร์มมาใส่ในสเวย์เอาตัวด็อกิเมนต์ต่างๆจากวันไดร์มาใส่ก็รองรับได้ค่อนข้างหลายรูปแบบนะครับแล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มแชร์ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะเอาสเวย์ตัวนี้ไปส่งคนอื่นดูนะครับจะส่งเป็นลิงก์ได้ไหมหรือว่าจะกด get embedded code ครับเอาสเวย์ไปส่งในเว็บไซต์ของเราก็ได้ที่แนะนำก็คือว่าถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานที่บริษัทครับสามารถทำเป็นเนื้อเพื่อส่งลิงก์ตรงนี้ไปให้พนักงานอ่านดูได้พนักงานก็จะได้ไม่ต้องเปิดอ่านดูแค่อีเมลนะครับสามารถอินเทอร์แอคทีฟกับเราได้สามารถเปิดไฟล์ Word Pixel เอาไว้ในตัวสเวย์ได้เลยหรือว่าทำเป็นฟอร์มสเวย์ก็ทำได้เช่นกันนะครับตรงนี้ก็เรื่องของตัวสเวย์กับตัวฟอร์มครับมีคำถามมานิดนึงนะครับบอกว่าคุณดูสามารถแจ้งเตือนทาร์กจากแพนเนอร์และแสดงทาร์กในคันดาได้หรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยตัวคุณดูกับตัวแพนเนอร์นะครับสามารถลิงก์กันได้ก็สามารถแจ้งเตือนทาร์กจากในแพนเนอร์ได้เช่นกันนะครับส่วนตัวทีมครับตัวทีมเนี่ยถ้าเราเพิ่มตัวแอปนะครับที่เป็นตัวแพนเนอร์หรือตัวที่ดูต่างๆลงมานะครับเป็นแพนเนอร์นะครับจริงๆเดี๋ยวมันจะมีตัวแอปหนึ่งที่ชื่อว่า Task นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้เพิ่มเข้ามาในตัวทีมนี้ถ้าเป็นแอปตัว Task เนี่ยมันจะเป็นการรวบรวม Task ทุกอย่างเลยของตัวแพนเนอร์แล้วก็ To Do นะครับเราจะเห็นทาร์กอยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัวหรือว่างานต้องทำกับทีมแต่คำตอบคือถ้าเราจะเอาทาร์กลงในคาล endar เนี่ยมันไม่สามารถแสดงได้ในตัวคาล endar นะครับคือเราสามารถจัดการทาร์กได้เนี่ยในหน้า to do เท่านั้นนะครับส่วนในคาล endar เนี่ยมันจะแสดงผลแค่ในปฏิทินของเราแต่ยังไม่สามารถเชื่อมต่อตัวแพนเนอร์ตัวทูดูได้ขนาดนั้นนะครับแต่จะมีปุ่มนี้นะครับปุ่มทูดูนะครับโผล่ขึ้นมาตรงนี้ก็สามารถเพิ่มทาร์ก
ในฤดูนะครับจับหน้าแคลนด้าได้นะครับในอนาคตก็จะมีแผนในการรวม To-do แล้วก็ Planner ให้มีการเพิ่มความ Education มากขึ้นนะครับรวมตัว Calendar ก็เช่นกันนะครับเพราะอย่างตัว Planner เนี่ยเราสามารถดูในรูปแบบของตัว Schedule นะครับว่างานวันไหนต้องเสร็จกี่โมงวันเวลาไหนบ้างนะครับตรงนี้สามารถดูในปฏิทินแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าจะยังไม่ได้เชื่อต่อตัวปฏิทินส่วนตัวเพราะว่าทาง Microsoft เนี่ยเรามองว่างานใน Planner เนี่ยมันคืองานที่เป็นส่วนรวมถ้าเราอยากจะมาดูเนี่ยก็ใช้แอปเดียวไปเลยคือ Planner ส่วนตัว Calendar ของเราเนี่ยก็คือปฏิทินที่เอาไว้ใช้ส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับการดูภาพรวมของงานต่างๆนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับก็สามารถพิมพ์ถามมาใน YouTube ได้นะครับหรือจะเป็นการทักมาหลังไมค์ก็ได้เช่นกันนะครับงั้นอย่างในวันนี้นะครับเราก็ดูไปแล้วครับว่าตัว Office 365เนี่ยหนึ่งคือเราสามารถใช้งาน Planner เป็นและใช้งาน To-do นะครับในการจัดการงานต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ตัว Team ในการ Schedule Meeting จัดการไฟล์ต่างๆนะครับสร้างเป็น SharePoint Site นะครับเอาไว้จัดการงานแล้วรวมถึงตัว Survey นะครับทำเป็น Digital Storytelling รวมถึงตัว Form นะครับในการเก็บ Feedback ต่างๆจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลายแอปพลิเคชันเลยครับในการทำงานใน Office 365ในวันนี้ครับก็ Office 365เนี่ยมันไม่ใช่แค่ Word Excel PowerPoint อย่างที่ทุกคนคิดครับเรามีอีกหลายแอปพลิเคชันเลยนะครับในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำงานเป็นทีมครับรวมถึงเราสามารถใช้แพลตฟอร์มที่เป็น Power Platform นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Power App Power BI Power Automate นะครับในตรงนี้เนี่ยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเราได้ดีขึ้นซึ่งเวลาในวันนี้เนี่ยก็อาจจะยังมีไม่พอในการเข้าไปเดโมในหัวข้อต่างๆนะครับแต่ขอเกริ่นสั้นๆแล้วกันว่าตัว Power App เนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มนึงที่เอาไว้เขียนแอปนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเขียนโค้ดเลยหรือว่าเป็นเขียนโค้ดน้อยลงนะครับเป็น low code no code แพลตฟอร์มนะครับสร้างแอปพลิเคชันใช้งานในทีมในองค์กรได้ง่ายๆนะครับส่วนตัว Power BI ก็จะเป็นแดชบอร์ดอัจฉริยะที่เราสามารถดึงข้อมูลมาจากแต่ละแหล่งแล้วก็มาแสดงผลเป็นแดชบอร์ดที่มันสามารถอินเทอร์แอคทีฟได้นะครับส่วนตัว Power Automate นะครับก็จะเป็นตัวแพลตฟอร์มที่เอาไว้ในการทำ Workflow อัตโนมัตินะครับทั้งหมดนี้สามารถเชื่อมต่อกับตัว Microsoft Teams ได้เลยนะครับสำหรับบวงนี้นะครับเรียกว่าจะเป็นการเพิ่ม Power BI นะครับเพิ่มตัว Power ต่างๆเข้ามาได้นะครับนี่ผมน่าจะมีมันนี่รีพอร์ตเป็นเซลล์รีพอร์ตให้ดูนะครับอันนี้คือเป็นแดชบอร์ดของ Power BI นะครับที่เราสามารถเพิ่มเข้ามาในตัวของ Power Team ได้นะครับก็สามารถโต้ตอบกันได้เลยนะครับขอเป็นขยายให้ดูนิดหนึ่งอย่างสมมติเนี่ยผมสามารถเลือกเป็นไฟล์ไลน์รีพอร์ตนะครับดูยอดเซลล์วันนี้นะครับว่ายอดเซลล์มันเป็นยังไงบ้างนะครับยอดขายแต่ละประเทศเป็นยังไงนะครับผมสามารถเลือกจิ้มประเทศอยู่เลยว่าในประเทศจีนเนี่ยไฟล์ไลน์เป็นยังไงครับยอดเซลล์เป็นยังไงเลือกวันที่ต่างๆผ่านสไลเซอร์ได้